สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงตรุษจีนคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณหนูๆก็คงจะนึกถึงการขออั่งเปาหรือแตะเอียกันใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าคำสองคำที่เราพูดกันจนติดปากนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมก็มีคำตอบมาฝากครับภาษาจีนแต้จิ๋วแต้แปลว่ากดหรือทับเอียแปลว่าเอวค่ะแต้เอียจึงหมายถึงสิ่งที่กดหรือทับอยู่ที่เอวในสมัยโบราณผู้ใหญ่จะร้อยเหรียญเงินที่มีรูตรงกลางไว้เป็นพวงเพื่อมอบให้เด็กเอาไว้พกที่เอวในวันตรุษจีนด้วยเชือกสีแดงเพราะเชื่อว่าสีแดงจะนำมาให้ซึ่งความโชคดีและมีพลังปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนื่องจากสีแดงอยู่ในธาตุไฟที่หมายถึงแสงสว่างพลังกำลังและความรุ่งโรจน์ต่อมาเมื่อมีวิวัฒนาการสิ่งพิมพ์แต้เอียที่เป็นเหรียญเงินจึงได้มีการพัฒนาเป็นอั่งเปาที่แปลว่าซองสีแดงเพราะอั่งแปลว่าสีแดงเปาแปลว่าซองที่หมายความรวมถึงธนบัตรใหม่ที่นิยมใส่ให้เป็นเลขคู่ในซองหรืออีกในหนึ่งก็คือแต้เอียในซองสีแดงที่มักจะมีสีทองแต่งแต้มอยู่ด้วยเพราะว่าสีทองก็เปรียบเสมือนธาตุดินที่เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งที่ก่อกำเนิดหยินและหยางจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภวาสนาทั้งอั่งเปาและแต้เอียต่างก็มีสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเปรียบเหมือนกับคำอวยพรที่ผู้อาวุโสส่งมอบให้แก่ผู้น้อยหรือเด็กๆโดยธรรมเนียมส่วนใหญ่ผู้ที่มีรายได้แล้วจะมอบให้เด็กหรือคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าโดยผู้รับก็จะอวยพรผู้ให้ว่าซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจที่แปลว่าขอให้ประสบโชคดีมั่งมีปีใหม่ด้วยค่ะจะว่าไปแล้วทั้งอั่งเปาและแต้เอียก็เป็นกุศโลบายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วก็ยังเปรียบเสมือนเงินขวัญถุงที่ผู้ใหญ่ต้องการจะอวยพรให้ลูกหลานของเขามีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอีกด้วยครับ